ใจฟังตอบปัญหานะครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะช่วงบ่ายก็มีเวลาปฏิบัติอยู่กับตัวเองมากนะท่านไหนที่มีความเพียรทำต่อเนื่องการได้อยู่กับตัวเองก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีก็คือจะทำให้มีความรู้ตัวมีสติต่อเนื่องจิตจะได้เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นนะพอจิตมีความตั้งมั่นก็มีเวลามากพอที่จะได้พิจารณาแยกรูปแยกนามรู้จักรูปประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรู้จักนามธรรมความรู้สึกต่างๆความคิดความนึกได้พิจารณาให้อย่างลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตานะอันนี้ช่วงกลางวันเนี่ยมีเวลาเยอะเนี่ยนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ต้องมีความเพียรที่ต่อเนื่องถ้าผู้ที่เพียรไม่พอสติสัมปชัญญะไม่มั่นคงเวลาอยู่กับตัวเองนานๆก็มักจะมีนิวรณ์เข้ามารบกวนนะบางท่านไม่ใช่แค่กวนอย่างเดียวมีนิวรณ์เป็นเจ้าเรือนเลยมาทับตัวเราจนแบนไปหมดเลยอย่างนี้ก็มีนะอันนี้เราก็ต้องฝึกต้องหัดให้ผ่านพ้นไปได้นะต้องหัดเอาช่วงกลางวันจึงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องทำความเพียรให้มากนะแต่ที่จริงเราก็ต้องทำความเพียรทุกที่ทุกเวลานั่นแหละแต่ช่วงกลางวันนี้มีเวลาอยู่กับตัวเองนานๆเราก็ต้องฝึกหัดนะทีนี้ความลังเลสงสัยก็เป็นนิวรณ์อันหนึ่งนะท่านบางท่านยังลังเลสงสัยในการปฏิบัติประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ทำให้ขัดอกขัดใจทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าก็เลยมีเรื่องของการตอบปัญหามาช่วยบ้างบางท่านความรู้ความเข้าใจยังขาดตกบกพร่องบางประเด็นก็จะได้ฟังเกิดเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิได้นะจะได้ช่วยในการปฏิบัตินะครับช่วงกลางวันก็เลยจัดให้มีการถามปัญหาแล้วก็ตอบปัญหานะครับเนื่องจากคอร์สของผมนี้ไม่มีการสอบอารมณ์ไม่มีการเรียกมาเป็นเฉพาะคนเฉพาะคนตอบรวมๆฉะนั้นบางปัญหาเนี่ยก็หลายๆท่านก็ไม่ได้สงสัยอย่างนี้นะแต่มีบางท่านสงสัยก็ไม่เป็นไรให้ฟังไว้ให้รู้จักว่าแต่ละคนนั้นคิดไม่เหมือนกันนึกไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันสงสัยคนละเรื่องกันไปเรื่องบางเรื่องไม่น่าสงสัยก็สงสัยที่เราเห็นว่าไม่น่าสงสัยนั้นก็เป็นความเห็นของเราส่วนอีกคนหนึ่งที่เขียนคำถามมาก็คือเขาก็เห็นว่าน่าสงสัยนั่นแหละส่วนเราอาจจะเห็นไม่ตรงกันอันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่ฝึกให้มีความใจกว้างเห็นว่าแต่ละคนนั้นคิดไม่เหมือนกันนะที่ทุกคนแต่ละคนแต่ละท่านคิดไม่เหมือนกันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันผลออกมาก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านนี้เขียนถามมาว่าเรียนถามอาจารย์ค่ะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ววงเล็บคณิกะสมาธิเราควรนึกถึงหรือบริกรรมอะไรเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาปฏิบัติคะนะพอเวลาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมมุติว่าเดินจงกรมดูเท้ากระทบพื้นซ้ายขวาซ้ายขวาทำความรู้สึกหรือว่านั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกลับไปกลับมาแล้วจิตเป็นสมาธิดีนะจิตเป็นสมาธิก็คือมารวมอยู่กับตัวดีไม่ซัดสายมากนักอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิเล็กๆน้อยๆและสามารถพอที่จะควบคุมจิตใจได้มันไม่คิดเรื่องข้างนอกมากนักนะถึงจิตเราก็ไม่ส่งจิตไปตามมันรู้ว่ามันคิดเราก็ยังกลับมาอยู่กับตัวเองได้อย่างนี้ไม่รำคาญไม่วุ่นวายกับมันอันนี้ก็นับว่ามีสมาธิเล็กๆน้อยๆแล้วนะ
ท่านก็เลยถามว่าเราควรคำนึงถึงหรือบริกรรมอะไรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติต่อไปนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ปฏิบัติว่าต้องการที่จะให้เป็นสมาธิมากขึ้นหรือว่าต้องการจะฝึกความเคยชินในทางวิปัสสนานะเพราะว่าหลังจากมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นพอสมควรได้สมาธิเนี่ยมันจะมีทางต่อไปอีกเพื่อให้สงบมากขึ้นหรือเพื่อเจริญวิปัสสนาก็ได้นะถ้าต้องการให้สงบมากขึ้นเพื่อให้รู้จักความสงบเป็นสมาธิที่แนบแน่นเพิ่มขึ้นเราก็เมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนั้นแล้วก็ให้นึกถึงกรรมฐานที่อาจจะทำอยู่แล้วก็ดีหรือกรรมฐานอื่นมาทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้จิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิมากขึ้นสะอาดปลอดโปร่งมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็คือทำสมาธิต่อไปนั่นเองได้สมาธิแล้วก็ทำสมาธิต่อไปก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือพอจิตมีความตั้งมั่นพอสมควรแล้วก็พิจารณาในแบบวิปัสสนานะลักษณะในการพิจารณาแบบวิปัสสนาก็หลักๆ ก็คือต้องแยกรูปแยกนามออกมาแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาแล้วก็มองมันในแง่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถึงแม้จะยังไม่เกิดปัญญาตอนนี้ก็ทำเป็นอุปนิสัยไว้ก่อนนะอย่างนี้ก็ได้นะทางพุทธเราก็เน้นทั้งสองอย่างนี่แหละก็คือทำทั้งสมาธิทำทั้งวิปัสสนาทีนี้พวกเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยเคยชินในด้านสมาธิอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่ฝึกสติทำสมาธิอะไรก็มักจะทำอารมณ์เดียวแล้วก็ไปสงบนะส่วนทางด้านวิปัสสนาทางด้านการพิจารณาเนี่ยไม่ค่อยทำนะอันนี้ก็อย่าลืมทำในด้านวิปัสสนาไว้ด้วยนะหัดแยกรูปแยกนามหัดแยกกายแยกจิตทำอย่างไรล่ะก็เวลาที่จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นดีก็ให้ทำความรู้ขึ้นมาให้แยกออกมาที่เดินเดินอยู่เนี่ยเป็นกายส่วนตัวที่รู้นั้นเป็นจิตอันนี้แยกออกมาสองตัวก่อนนะหรือถ้าตอนนั่งก็ทำความรู้ตัวขึ้นมาที่นั่งนั่งอยู่นี่เป็นกายส่วนตัวที่รู้นั้นเป็นจิตนะพอแยกออกมาอย่างนี้ได้แล้วก็แยกให้ลึกซึ้งลงไปอีกที่นั่งนั่งอยู่ที่ว่าเป็นกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุดินน้ำไฟลมดินมีอะไรบ้างก็ผมขนเล็บฟันหนังส่วนที่แข็งนี่เป็นดินเส้นผมเที่ยงไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ก็ด้านรูปนะมองลงไปสังเกตลงไปเนี่ยอย่างนี้ให้หัดแยกแยะรูปนามให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทีนี้ระหว่างนั้นถ้ามีภาวะอื่นๆเกิดขึ้นก็ให้แยกแยะละเอียดออกไปเช่นเวลาเรานั่งกายนั่งอยู่จิตรับรู้มีความเจ็บหลังปวดหลังเกิดขึ้นก็ให้แยกลงไปให้ลึกซึ้งลงไปกายนั้นมันปวดไม่เป็นตัวที่ปวดนั้นคือเวทนาความรู้สึกจิตรู้ว่ากายนั่งอยู่จิตรู้ว่าความปวดมันเกิดขึ้นเที่ยงไหมนะกายก็ไม่เที่ยงเวทนาความเจ็บความปวดก็ไม่เที่ยงถ้ามีความคิดเกิดขึ้นก็กายนั่งอยู่ความคิดนี้ไม่ใช่กายเป็นสังขารที่เกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นมานะไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตเป็นสังขารความคิดเที่ยงไหมไม่เที่ยงนี่อย่างนี้อันนี้เป็นวิธีการทางด้านวิปัสสนานะอย่างนี้นะครับนี่แหละนะเวลาที่จิตเป็นสมาธิแล้วก็สามารถทำได้สองส่วนนี้คือทำให้มั่นคงยิ่งขึ้นอันนี้คือทำสมาธิต่ออีกอันหนึ่งก็มาทำวิปัสสนาหัดฝึกไว้นะวิธีของวิปัสสนาก็คือหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ออกมาเป็นส่วนๆชำแหละออกมานะชำแหละออกมาเบื้องต้นก็ให้สองส่วนก่อนอย่างที่นั่งอยู่นี่เป็นกายกายแขนเนี่ยมันไม่รู้มันเทียบเท่ากับปากกาเนี่ยปากกากับแขนนี่มันเหมือนกันมันไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้เรารู้สึกเหมือนแขนมันรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มันทำนั่นทำนี่ได้จริงๆแขนนี่มันไม่รู้เรื่องตัวที่รู้เรื่องตัวสั่งมันก็คือจิตนี่เองนี่อย่างนี้นะให้แยกแยะบ่อยๆทำความรู้ตัวว่ากายนั่งอยู่จิตรับรู้อันนี้แยกเป็นสองได้แล้วต่อมาก็แยกให้ละเอียดขึ้นกายประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนะและธาตุที่ควรจะรู้เบื้องต้นก็คือธาตุดิน
เนื่องจากว่าธาตุดินนี่มันเป็นที่ตั้งของธาตุอื่นๆธาตุอื่นๆจะมาซึมแทรกอยู่ได้ต้องมีดินขึ้นมาก่อนก็ดินนี่คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วก็น้อมเข้ามาส่วนนี้เป็นส่วนของรูปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมารวมกันก็เรียกว่ากายนะส่วนจิตเป็นคนรู้คนดูคนรู้สึกคนนึกคนคิดนะพอจิตรับรู้แล้วต่อไปถ้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นสุขทุกข์ก็เป็นเวทนาอันนี้อยู่ฝ่ายจิตถ้ามีความกำหนดหมายสีแดงสีเขียวคนหญิงชายก็เป็นสัญญามีความโลภโกรธหลงมีง่วงเหงาเหานอนมีความคิดโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นก็เป็นสังขารเนี่ยแยกออกมาอย่างนี้นะครับพอแยกออกมาได้แล้วก็รวมธรรมะทุกอย่างเหล่านี้ลงไปในอนิจจังทุกขังอนัตตามองว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยแรกๆก็อาจจะทำยากหน่อยมันไม่เคยชินก็ต้องหัดเอานะบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่เคยทำมันจะทำได้เลยต้องหัดน้อมเข้ามาเวลาจิตเป็นสมาธิบางท่านพอจิตเป็นสมาธิแล้วไม่ยอมทำอะไรก็นิ่งๆค้างอยู่อย่างนั้นเฉยอยู่อย่างนั้นอย่างเนี้ยนะแบบนั้นเรียกว่าทำสมาธิได้แล้วไม่เอามาทำต่อมันก็เดี๋ยวสักหน่อยสมาธิมันเสื่อมไปมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนะฉะนั้นได้สมาธิแล้วให้เอามาทำต่อไปนะครับอีกท่านหนึ่งจำเป็นไหมคะที่ต้องรู้ว่าจิตโกรธไม่พอใจแล้วก็เครื่องหมายเปยานใหญ่แล้วกลับมารู้กายหรือว่าไม่ต้องสนใจรู้ว่าจิตไม่ได้อยู่กับกายก็ให้กลับมารู้กายทันทีเลยขอบพระคุณค่ะนะเวลาที่จิตโกรธไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญอันนี้ต้องรีบๆฝึกไว้ให้ชำนาญคือถ้ามันเกิดโกรธไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญไปตัดสินคนนั้นคนนี้แล้วแสดงว่าจิตมันหลงมากแหละปรุงแต่งมากไปนะฉะนั้นเวลาโกรธปุ๊บต้องกลับมาที่ตัวเลยนะท่านก็เลยถามว่าเอ๊ะมันจำเป็นไหมว่าต้องโกรธเท่านั้นถ้าจิตไม่ได้อยู่กับกายเราก็กลับมากายเลยได้ไหมได้แบบนั้นแหละยิ่งดีโดยเฉพาะเวลาหลงไปเรื่องคนอื่นเขายังไม่ต้องโกรธหรอกแค่หลงไปดูชาวบ้านเขาแหมคนนี้เดินแล้วตูดโด่งเนาะแหมเนี่ยแสดงว่ามันหลงไปแล้วให้รู้ว่าเอ้ยมันไปแล้วให้กลับมาที่ตัวทันทีนะหัดไว้ให้เคยชินนะที่ให้เอาจิตกลับมาที่กายก่อนก็เนื่องจากว่ากายของเราเนี่ยมันเป็นที่ตั้งที่มั่นคงของจิตและมันช้ากว่าจิตเวลามันช้ากว่าจิตมันจะดีในแง่ทำให้เรามีเวลาคิดเวลานึกพิจารณาได้นานถ้าตามจิตไปเลยเนื่องจากจิตมันไวพอรู้ปุ๊บมันคิดต่อไปเลยนะฉะนั้นเบื้องต้นเราอย่าเพิ่งไปคิดพอโกรธแล้วยังไม่ต้องหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นกลับมาที่กายก่อนดูกายหายใจเข้าหายใจออกเดินจงกรมให้มันหายโกรธก่อนค่อยพิจารณานะบางท่านเนี่ยทำท่าเหมือนคนปัญญาเยอะพอจิตมันโกรธปั๊บแม่ก็พิจารณาเลยเราโกรธเขาสมควรไหมอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้หมอนั้นมันเลวมันสมควรโกรธแหละไปเลยนะฉะนั้นอย่าไปพิจารณาตอนตัวเองจิตไม่ปกตินะอย่าไปเก่งมากเพราะว่าถ้าพิจารณาตอนจิตไม่ปกติเนี่ยมันจะพิจารณาไปตามอคติจิตมันไม่เป็นกลางนะมันจะพรวดพราดไปนะครับถ้าโกรธแล้วหงุดหงิดแล้วรำคาญแล้วต้องกลับมาที่ตัวก่อนกลับมาให้มันหายก่อนค่อยพิจารณาเหตุผลต่างๆนะฮะทีนี้ถ้าฝึกให้ลึกซึ้งกว่านั้นแม้แต่ยังไม่รำคาญแค่ไปสนใจชาวบ้านเขานั่นก็ควรจะบอกตัวเองได้แล้วว่าเอ้ยนี่มันไปแล้วนะเหมือนเราเดินไปก็ตาก็ไปอยู่ที่เป้าหมายใจก็ไปสนใจคนโน้นคนนี้นะอันนั้นเรียกว่ามันไปแล้วฉะนั้นวิธีการฝึกก็เลยให้พยายามอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันกายที่เป็นอยู่นี้ให้มากๆสมมุติว่าเราจะเดินไปสถานที่หนึ่งเราก็นึกเรียบร้อยเอาละเราจะเดินไปสถานที่นั้นเสร็จแล้วก็ให้จิตกลับมาที่ตัวซ้ายขวาซ้ายขวาใจไม่ต้องไปจับอยู่ที่ข้างนอกนู้นให้จับอยู่ที่เท้านะอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้ที่ให้กลับมารู้กายบ่อยๆนี้ก็เพื่อให้เกิดความเคยชินให้จิตมีที่ตั้งที่อาศัยที่มั่นคงไว้ก่อนพอมีที่ตั้งที่มั่นคงแล้ว
ต่อไปเวลาที่มีความหงุดหงิดรำคาญไม่พอใจเกิดขึ้นจิตก็จะกระโดดกลับมาที่กายเลยจิตมันไม่พรวดพลาดไปนะทุกวันนี้จิตของพวกเราเนี่ยเนื่องจากไม่เคยชินมันก็จะพรวดไปเวลาที่โกรธมันก็จะไปตามความโกรธไปตัดสินเขาอย่างนู้นอย่างนี้คนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นทำเหมาะสมไม่เหมาะสมมันด่วนตัดสินชาวบ้านเขามันด่วนพูดด่วนกระทำอย่างนี้นะครับเราต้องการให้ทำช้าๆหน่อยนะฉะนั้นให้หัดนะครับไม่เฉพาะตอนโกรธตอนไม่พอใจตอนที่หลงเมื่อลอยตาลอยนะสังเกตตัวเองนะส่องกระจกดูก็ได้เอ๊ะเราตาลอยอยู่ไหมนั่นแหละถ้าตาลอยอยู่นั่นแหละขาดสติฉะนั้นคนที่ไม่มีสติเนี่ยดูง่ายนิดเดียวก็คือตาเขาจะลอยปล่อยใจลอยไปกับตาที่ลอยไปนั่นแหละนะเมื่อไปอะไรไปนะเหมือนกับศพเดินได้ไปเรื่อยตาก็จับที่นู่นจับที่นี่จับที่นั่นไปเรื่อยฉะนั้นพวกเราเนี่ยให้เดินอย่างมีชีวิตจิตใจคือเราต้องการจะไปที่ต่างๆนั้นถูกแล้วพอคิดเรียบร้อยแล้วให้เอาความรู้เนี่ยมาไว้ที่ตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆซ้ายรู้สึกขวารู้สึกซ้ายรู้สึกขวารู้สึกนะถ้ามันไปที่นั่นอีกก็อ่ะเอามันมาฝึกบ่อยๆอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งถามมา3คำถามคำถามที่1ความหมายของกรรมฐานมีไว้เพื่ออะไรกรรมฐานมีไว้เพื่อฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการใช้งานจิตของเรานี้ยังไม่พร้อมเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่พร้อมสำหรับรับธรรมะถ้าจิตของเราพร้อมสำหรับรับธรรมะแค่ฟังธรรมะก็บรรลุเลยเหมือนคนในยุคพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรวจดูอินทรีย์ก่อนคนไหนพร้อมจะรับธรรมะพระองค์ก็เสด็จไปโปรดนะพร้อมเวลาไหนก็โปรดเวลานั้นนะส่วนในยุคนี้ไม่รู้ท่านพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่เวลามันบ่ายโมงแล้วผมก็พูดไปเลยฉะนั้นบางท่านไม่พร้อมรับก็หลับไปเลยหรือบางท่านก็ปิดเครื่องรับปิดหูปิดใจอะไรเรียบร้อยไปเลยนะชนหูซ้ายก็เด้งกลับคืนบางท่านก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่ลงสู่ใจบางท่านก็พูดไปร้อยคำลงสู่ใจแค่ครึ่งคำอย่างนี้อันนั้นกรรมฐานก็เอาไว้สำหรับฝึกจิตให้มีความพร้อมสำหรับรับธรรมะนะธรรมะมีอยู่ในโลกอยู่แล้วท่านพร้อมหรือยังก็ไม่ทราบพร้อมจะโดนด่าหรือยังครับเนี่ยไม่พร้อมแล้วค่ะอาจารย์กลัวสั่นอยู่เนี่ยโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้ธรรมะต้องมาฝึกจิตก่อนว่าโอ้เข้าคอร์สอาจารย์สุภีแล้วพร้อมจะโดนด่าแล้วโอ้โหแจ๋วอย่างนี้นะพร้อมจะเจอคนไม่แน่นอนหรือยังครับเนี่ยนะพร้อมจะถูกทิ้งหรือยังครับยังไม่พร้อมครับขอก่อนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพวกเรายังไม่พร้อมจะรับธรรมะมันก็เลยต้องมาฝึกไอ้ตัวฝึกให้จิตมีความพร้อมรับธรรมะคือกรรมฐานให้มีความอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการใช้งานพร้อมจะรู้หรือยังว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่ของเราบางคนโอ้โหฟังพระเทศแล้วก็โอ้โหสั่นนะท่านบอกว่าไม่ใช่ของเราแต่เราก็แม่มันยังไงอยู่ถ้าไม่ใช่ของเรามันก็ดูหวงเหวงยังไงก็ไม่รู้แน่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้แหละกรรมฐานก็เอาไว้เพื่อประโยชน์อันนี้คือไว้ให้มีจิตให้มีที่จิตจะได้ทำงานให้มันมีความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่2ความหมายของวิปัสสนามีไว้เพื่อประโยชน์อะไรวิปัสสนาก็เป็นอุบายวิธีเทคนิคในการที่จะหัดมองให้เห็นความจริงเพราะความจริงมันก็เป็นความจริงคือสังขารทั้งหลายมันล้วนไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันล้วนเป็นทุกข์และธรรมะทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแต่เราไม่เห็นก็เลยต้องมีอุบายมีเทคนิคว่าทำยังไงจึงจะมองเห็นความจริงอุบายเทคนิคนั้นก็คือวิปัสสนานะเป็นอุบายเป็นวิธีการเพื่อจะทำให้เราเห็นความจริงก็ความจริงมันไม่เที่ยงแต่เรามันไม่เห็นเส้นผมนี่มันไม่ใช่ของเราแต่ว่าเรายังไม่เห็นทำอย่างไรล่ะก็เลยมีอุบายเทคนิควิปัสสนาว่าเนี่ยเธอต้องมาแยกดูนะจับเส้นผมมาวางไว้กองหนึ่งมันเป็นกองรูปนะแน่ความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยเป็นอีกกองนึงนะเป็นกองเวทนาเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี่เป็นอีกกองนึงนะเป็นสังขารขันธ์นี่พวกนี้ต้องออกมาแยกเป็นกองกองเป็นอุบายเป็นวิธีแล้วก็พิจารณาแต่ละกองนั้นสิกองรูปผมคนเล็บฟันหนังนั่นน่ะมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเวทนาขันธ์นั้นมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงแน่อย่างนี้การพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆแยกกองออกมาเป็นส่วนๆทำลายความเห็นผิดที่เคยเห็นเคยถือผิดๆอยู่อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเป็นอุบายวิธีเพื่อฝึกให้มีปัญญาเห็นความจริงนะครับต่อมาข้อที่3ความหมายของสมถะมีไว้เพื่ออะไรสมถะก็เป็นอุบายวิธีเหมือนกันแต่เป็นอุบายวิธีทำให้จิตมีความตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งคำว่าอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยบาลีว่าได้เอกคตารมณ์นะอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยภาษาไทยยุคใหม่ๆเรานิยมใช้คำว่าให้ได้ความสงบอุบายทำให้จิตมีความสงบแต่คำว่าความสงบในความหมายของเราทั่วไปหลังๆมักจะหมายถึงไม่คิดไม่นึกนิ่งๆไม่รู้อะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นความหมายที่ไม่ถูกนะความหมายของสงบเอกคตารมณ์ก็คือมีอารมณ์อันเดียวเป็นหลักคำว่ามีอารมณ์อันเดียวเป็นหลักคือแท้ที่จริงจิตมันมีหลายอารมณ์โดยธรรมชาติแต่เมื่อเราตั้งใจไปที่อันใดอันหนึ่งแล้วสามารถที่จะจับอันนั้นไว้เป็นหลักได้เลยอย่างเช่นท่านมีสมาธิในการฟังธรรมก็ตั้งใจฟังส่วนคนข้างๆจะหลับไปบ้างจะง่วงนอนบ้างหรือจะมีเสียงรบกวนบ้างเราก็ไม่สนใจไม่รำคาญอย่างนี้เรียกว่ามีอารมณ์เป็นหนึ่งในการฟังเวลาเดินจงกรมมีความเป็นหนึ่งในการเดินจงกรมตั้งมั่นดีแม้จะมีความคิดความนึกมีคนข้างๆส่งเสียงรบกวนก็ไม่รำคาญไม่สนใจแต่รับรู้เหมือนกันมีความเป็นหนึ่งอยู่กับเรื่องที่กำลังทำนี้อันนี้เรียกว่าเป็นอุบายวิธีเทคนิคในการทำให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นสมถะนะเป็นอุบายเหมือนกันนะที่ผมให้ท่านพากันฝึกสติฝึกสติแล้วก็อยู่กับการเดินอยู่กับการนั่งนั่งแล้วก็ยกความรู้ไว้ที่ปลายจมูกดูลมหายใจเข้าหายใจออกบ่อยๆอย่างนี้ก็เพื่อให้มันมีความเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งคือได้สมาธินั่นเองนะฉะนั้นสมาธินี่ก็ยังคิดได้เหมือนเดิมยังนึกได้เหมือนเดิมยังรู้อารมณ์โน้นอารมณ์นี้ได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันมีความเป็นหนึ่งอยู่กับตัวเองไม่รำคาญข้างนอกไม่รำคาญเสียงโน้นไม่รำคาญเสียงนี้ไม่ว่าคนโน้นคนนี้ทีนี้พอมันเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วเราจะทำอะไรล่ะจะพิจารณารูปนามก็ง่ายจะทำสมาธิเพิ่มยิ่งขึ้นก็ง่ายสะดวกมันพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างนี้สถาก็เป็นอุบายวิธีทำให้จิตเกิดอาการมีอารมณ์เป็นหนึ่งตอนนี้จิตของเราไม่เป็นหนึ่งเดินจงกรมถ้ามีคนมากวนก็แทนที่จะสนใจการเดินจงกรมสนใจคนที่มากวนเดี๋ยวไปเตะมันก่อนไปต่อยมันก่อนตัวยังทำงานอยู่ถ้ามีคนด่าเป็นไงครับระหว่างทำงานกับคนด่านี่จะเอาอะไรดีเอาต่อยมันก่อนนะอย่างนี้เรียกว่ามันไม่เป็นหนึ่งในการทำงานตั้งใจจะทำงานแต่แค่ง่วงนอนขึ้นมาคนอื่นนินทาก็ไปสนใจคนนินทาไปสนใจความขี้เกียจซะแล้วเนี่ยเราก็เลยมาหักหัดโดยการขี้เกียจเราก็เดินจงกรมขยันเราก็เดินจงกรมง่วงนอนเราก็เดินจงกรมเพื่อให้มีความเป็นหนึ่งต่อไปง่วงนอนก็จะไม่มีอิทธิพลต่อเรื่องที่จะทำและเบื่อเราก็เดินจงกรมนะอย่างนี้ไม่ยากยากไหมครับเนี่ยเบื่อแล้วเดินจงกรมยากไหม เดี๋ยวก็รู้ว่ายากหรือไม่ยากนะเนี่ยคนที่ได้อารมณ์เป็นหนึ่งเขาก็เบื่อเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าความเบื่อนั้นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรต่อเขาเลยเขาก็ยังโดนด่าเหมือนเดิมแต่ว่าคนอื่นด่านั้นไม่ได้มีอิทธิพลกับเขาเลยเขาก็โกรธเป็นบ้างเหมือนกันแต่ว่าความโกรธนั้นไม่ได้มีอิทธิพลกับเขาเลยเขามีความตั้งมั่นดีมีปัญญาพอที่จะพิจารณาได้ว่าโกรธมันก็มาจากเหตุปัจจัยเรายังยึดถืออยู่มันก็เลยโกรธไม่ใช่เป็นที่คนอื่นหรอกฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องฝึกเพื่อให้เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นจะได้เลิกโกรธไปก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้คนที่มีความเป็นหนึ่งแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองได้ตามที่ตนเองต้องการตั้งใจเนี่ย
เรียกว่าคนมีสมาธินะครับเนี่ยท่านทั้งหลายก็ต้องฝึกให้มีสมาธิอย่างนี้แหละจะได้เจริญวิปัสสนาเจริญมรรคต่อไปได้จะได้เดินไปตามทางนะนี่ท่านนี้เขียนถามมา3ข้อนะมีเรื่องกรรมฐานวิปัสสนาสมถะกรรมฐานเป็นอุบายวิธีเพื่อฝึกจิตให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานวิปัสสนาเป็นอุบายฝึกให้เกิดปัญญาสมถะเป็นอุบายฝึกให้เกิดสมาธินะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีถ้าเห็นรูปอย่างเดียวแต่ยังไม่เห็นนามกิเลสยังไม่ลดใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะใช่ครับกิเลสยังไม่ลดนะกิเลสเนี่ยบางทียังไม่เกิดแต่บางทีอาจจะยังไม่ลดอย่างตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในที่นี้ก็กิเลสบางชนิดเช่นความโกรธยังไม่เกิดแต่ไม่ใช่ว่ามันลดลงไปมันแค่ยังไม่เกิดเท่านั้นเองนะความเบื่ออาจจะยังไม่เกิดนะตอนนี้ทุกท่านมองดูก็ดูดีทุกคนนะตอนนี้เดี๋ยวดูตอนเลวว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ที่ยังดูดีอยู่ก็เพราะเลวมันยังไม่เกิดอย่างนี้เรียกว่ากิเลสยังไม่ได้ลดเพียงแต่ยังไม่ได้เกิดเท่านั้นยังไม่มีอารมณ์มากระทบนะครับฉะนั้นตัวที่กันไม่ให้กิเลสเกิดก็เลยมีทั้งสติทั้งสมาธินะกันเอาไว้นะทีนี้ถ้าจะทำให้กิเลสลดก็ต้องทำอริยมรรคให้มารวมกันทั้งปัญญาทั้งศีลทั้งสมาธิมารวมกันชำระความเห็นผิดออกไปอย่างนี้กิเลสจะลดแหละนะเราต้องการให้กิเลสมันลดให้มันหมดไปจนกระทั่งไม่เกิดอีกนะก็ถือโอกาสช่วงที่กิเลสยังไม่เกิดนี่แหละมาฝึกเพื่อให้มันหมดไปเลยให้มันไม่เกิดอีกไม่อย่างนั้นตอนนี้ไม่เกิดเดี๋ยวสักหน่อยเอ้ามันเกิดอีกแล้วนะอย่างนี้ตอนนี้ไม่โกรธเดี๋ยวสักหน่อยก็โกรธอีกแล้วตอนนี้ไม่รำคาญเดี๋ยวสักหน่อยก็รำคาญอีกแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไหวมันกลับไปกลับมานะฮะอย่างนี้นะครับท่านนี้ถามว่าถ้าเห็นรูปอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เห็นนามเนี่ยกิเลสยังไม่ลดใช่แล้วนะเห็นรูปอย่างเดียวก็เป็นการฝึกให้มีสติทำให้เกิดเป็นสมาธิทีนี้ต้องฝึกให้ยิ่งขึ้นไปให้เห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นรูปโดยความเป็นรูปต่อมาก็ต้องรู้จักตัวรู้รูปก็คือนามนามก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันในนามก็มีทั้งความรู้สึกเป็นเวทนาสุขทุกข์เป็นของไม่เที่ยงสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะถ้าสามารถชำระความเห็นผิดได้เห็นว่าที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่คนนะเป็นรูปเป็นนามมันมาประชุมกันเส้นผมก็เป็นเส้นผมนั่นแหละเป็นรูปเป็นของมันไม่ใช่ของเราและก็ไม่ใช่ของใครแขนก็เป็นแขนนั่นแหละเป็นธาตุมันมารวมกันไม่ใช่ของเราและก็ไม่ใช่ของใครมันเป็นของมันเป็นรูปนี่อย่างนี้เห็นอย่างนี้ชัดเจนว่าไม่มีตัวตนในนี้เลยชำระความเห็นผิดได้อย่างนี้ก็จะได้เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันจึงละสักกายทิฏฐิได้ก็ศีลสมาธิก็มีพอสมควรแล้วปัญญาก็มีพอที่จะเห็นชัดว่าไม่มีตัวตนอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับด้วยวิธีการที่ปฏิบัติตามอริยมรรคนี่แหละจึงจะละกิเลสได้ในตอนเบื้องต้นที่เราฝึกกันเนี่ยนะรู้รูปรู้นามอันนี้เป็นเบื้องต้นต่อไปเราก็จะฝึกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อชำระความเห็นผิดนะครับความเห็นผิดอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ต้องไปชำระออกนะบางท่านก็ว่าธรรมะท่านบอกว่าไม่มีตัวตนไม่มีคนมองทีไรก็ยังเป็นคนอยู่มองมาข้างหน้าก็ยังเป็นอาจารย์สุภีอยู่เลยจะมองยังไงไม่ให้มันเป็นอาจารย์สุภีบางคนก็งงนะอันนี้ก็ต้องหัดรื้อถอนความเห็นผิดออกไปที่เห็นว่าเป็นคนนี้เป็นเพราะเห็นผิดอยู่นะต้องชำระความเห็นผิดออกไปก็เห็นให้ถูกเห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะอย่างนี้เหมือนกับเราเห็นบ้านหลังหนึ่งเห็นบ้านเอ้ยมันเป็นบ้านเนาะเหมือนบ้านมันมีจริงแต่ถ้าเรารื้อบ้านลงซะรื้อบ้านนั้นลงส่วนที่เป็นไม้ก็เอามาวางไว้กองหนึ่งเป็นกองไม้
ส่วนที่เป็นปูนก็เอามาวางไว้กองหนึ่งเป็นกองปูนสิ่งที่ตอนส่วนที่เป็นเหล็กก็วางไว้กองหนึ่งเป็นกองเหล็กส่วนที่เป็นหลังคาเป็นสังกะสีก็เอามากองไว้กองหนึ่งเป็นกองสังกะสีบ้านอยู่ตรงไหนไม่มีกองไม้กองปูนกองเหล็กกองสังกะสีมารวมกันเข้าก็เรียกว่าบ้านเฉยๆมันเป็นสมมุติเหมือนคนเนี่ยก็กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณมารวมกันก็เรียกว่าคนเท่านั้นแหละลองรื้อออกไปมันมีคนตรงไหนไม่มีอย่างเนี้ยนะฮะอันเนี้ยต้องเห็นอย่างนี้แหละเห็นทั้งรูปทั้งนามว่าไม่มีตัวตนนั่นแหละจึงจะละกิเลสได้นะครับอีกท่านหนึ่งขอท่านอาจารย์อธิบายคำว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาค่ะนะคำนี้ก็ได้ยินบ่อยๆในเบื้องต้นของการปฏิบัติตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ผมเน้นพูดเรื่องการฝึกจิตในเบื้องต้นให้มีพื้นฐานที่ดีทำกรรมฐานให้จิตมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรู้อยู่กับตัวได้ดีทีนี้พอรู้อยู่กับตัวได้ดีแล้วต้องฝึกหัดยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาทำอย่างไรก็แต่เดิมเรามีความรู้ตัวให้จิตมาอยู่กับตัวอยู่กับกายต่อไปก็ทำความรู้ตัวยกขึ้นมาให้เห็นกายนั้นเป็นกายประกอบไปด้วยรูปต่างๆมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนามธรรมจิตเป็นคนรับรู้สุขทุกข์เป็นเวทนาความคิดความนึกเป็นสังขารนะความกำหนดเครื่องหมายสีแดงสีเขียวเป็นสัญญาตัวรู้ที่เป็นประธานเป็นวิญญาณแยกแยะออกมาพอแยกแยะแล้วก็พิจารณาให้อย่างลงสู่ไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็คือยกขึ้นสู่วิปัสสนานะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าเอ๊ะที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันถึงวิปัสสนาหรือยังก็ดูตรงว่าแยกรูปนามเป็นไหมพอแยกได้แล้วมองอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไหมรูปมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเส้นผมนี่มันเที่ยงไหมครับเนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วหัวกะโหลกนี่มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่เดิมอยู่ในท้องแม่อาศัยธาตุของพ่อของแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำนิดเดียวมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปต่อมาก็เติบโตขึ้นด้วยอาหารที่ดูดเข้ามาและถ่ายออกไปนะก็เป็นหัวเป็นแขนสองข้างเป็นขาสองข้างแตกออกมาเป็น5ปุ่มต่อมาก็เป็นปุ่มต่างๆเป็นแฉกๆอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็คลอดออกมาจนโตถึงทุกวันนี้แต่เดิมก็หัวเท่ากำปั้นตอนนี้หัวเท่าไหนแล้วเนี่ยบางคนหัวเท่าลูกแตงโมแล้วมันเที่ยงบ้างไหมเนี่ยพิจารณาดูสิถ้าพิจารณามองดูแล้วเออมันไม่เที่ยงเนาะนี่อย่างนี้แหละวิปัสสนาแล้วนะอย่างนี้นะมันมีอะไรเที่ยงบ้างเนี่ยลมหายใจก็มีเข้ามีออกเดินก็มีซ้ายแล้วก็มีขวามันเที่ยงบ้างไหมเนี่ยซ้ายก็อันหนึ่งขวาก็อันหนึ่งจิตที่รู้เท้าซ้ายก็จิตหนึ่งจิตที่รู้เท้าขวาก็จิตหนึ่งจิตตอนที่รู้ว่ากายยืนอยู่ก็จิตหนึ่งจิตตอนรู้ว่ากายเดินก็อีกจิตหนึ่งเดินอยู่ตรงนี้ก็จิตดวงหนึ่งเดินไปถึงจุดนู้นก็อีกอันหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้ก็ความรู้สึกหนึ่งคิดอย่างหนึ่งอยู่จุดอีกจุดหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งอีกจุดหนึ่งอีกแบบหนึ่งมีสิ่งใดมันเที่ยงบ้างไม่มีถ้าสามารถยกรูปนามขันธ์ห้าอันนี้ขึ้นมาสู่ไตรลักษณ์ได้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนานะตอนนี้เรายังยกขึ้นไม่ได้ก็เลยเป็นคนค้างอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังเป็นคนค้างอยู่ไหมครับเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกเป็นคนสักทีนะบางคนไม่ต้องเลิกเป็นคนร้องเลิกเห็นผิดว่าเป็นคนนะนะคนมันเป็นคำสมมุติเป็นหญิงเป็นชายให้เราเลิกเห็นผิดเอาความเห็นผิดออกทีนี้วิปัสสนาก็เป็นกระบวนการชำระความเห็นผิดอันนี้นะจึงต้องหัดแยกนะครับเหมือนที่ผมอุปมาเราเห็นบ้านหลังหนึ่งนึกว่าเป็นบ้านจริงๆรื้อบ้านสิทีนี้รื้อบ้านลงแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นกองๆเหมือนร่างกายนี้เรานึกว่าเป็นคนจริงๆลองรื้อดูสิเส้นผมมาวางไว้กองหนึ่งขนมาวางไว้กับผมนั่นแหละ
เป็นกองรูปเหมือนกันกระดูกก็มาวางไว้ความรู้สึกสุขทุกข์ก็มาวางไว้กองหนึ่งเป็นเวทนาขันธ์ความกำหนดได้หมายรู้สีแดงสีเขียวเนี่ยอันนี้สีอะไรครับเนี่ยสีแดงสีแดงมันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่นาฬิกามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยมันเกิดในใจมันเป็นสัญญากำหนดไอ้นาฬิกามันรู้เรื่องหรือเปล่าว่ามันเป็นสีแดงถ้าผมจะบอกว่าแกเป็นสีน้ำเงินนะมันจะว่าอะไรไหมมันจะตบผมไหมไม่หรอกมันไม่รู้เรื่องไอ้หมอเนี่ยมันก็เป็นของมันเหมือนเราบอกว่าโอ้ผิวหนังของเราดีเหลือเกินอย่างโน้นอย่างนี้สวยงามจนจะลอยได้อยู่แล้วผิวหนังมันก็ไม่รู้เรื่องมันมีแต่แก่และเจ็บตายของมันไปเรื่อยของมันมันเป็นอย่างนั้นมานานแต่เราก็กำหนดเอากำหนดให้มันเป็นนึกว่ามันจะเป็นแต่ที่จริงกำหนดก็คือกำหนดนั่นแหละกำหนดให้สำคัญมันก็สำคัญกำหนดให้มันไม่สำคัญมันก็ไม่สำคัญแต่มันก็เป็นของมันมันไม่เป็นตามที่กำหนดความกำหนดนี้เป็นสัญญานี่สีแดงนี่เป็นสัญญาทีนี้แต่ละคนก็กำหนดมาคล้ายๆกันก็เลยคุยกันได้สรุปคือบ้าพอกันเหมือนเราบ้าด้วยกันเหมือนผมกับท่านบ้าด้วยกันบอกว่าสีแดงนะใช่ถ้าอีกคนนึงมาบอกว่า no ผมอย่างนี้ผมเรียกสีฟ้าอย่างนี้เลยไม่รู้ใครบ้ากันแน่เลยทีนี้นะฉะนั้นก็บ้ากันไปให้พอรู้เรื่องกันว่านี่แหละมันเป็นกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารบุญบาปนะก็วางไว้กองหนึ่งมันไม่ใช่ของใครหรอกเนี่ยเป็นสังขารขันเป็นวิญญาณขันหรือบ้านนี้ลงคนอยู่ตรงไหนไม่มีนี่อย่างนี้เรียกว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนานะอย่างนี้นะครับตอนนี้เบื้องต้นผมยังไม่ได้สอนเรื่องยกขึ้นวิปัสสนาแต่ก็มีพูดถึงบ้างเล็กน้อยเบื้องต้นนี้เน้นฝึกจิตก่อนเอาจิตมาไว้ที่ตัวให้มั่นคงไว้ฝึกอย่างน้อยก็มีศีลไว้ก่อนสำรวมนะการสำรวมก็ไม่ยากอะไรแค่เอามือมาถูกันแล้วเอาจิตมาวางไว้ตรงนี้จิตก็มาอยู่กับมือแล้วอย่างนี้เรียกว่าสำรวมสำรวมคือมันไม่สนใจชี้ถูกชี้ผิดชาวบ้านถ้ามันอยู่กับมือที่เราถูกันอยู่มันก็ไม่ไปตัดสินชาวบ้านว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดเพราะมันสำรวมอยู่ที่มือนี้เนี่ยกำมือเข้าแม่มือออกเนี่ยก็เรียกว่าสำรวมและมีศีลและอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ฉะนั้นให้ทำกรรมฐานนะถึงแม้จะยังไม่สงบแต่ก็จะได้ศีลและมีความสำรวมถ้าสติต่อเนื่องก็จะได้สมาธิและถ้าทำวิปัสสนาเป็นก็จะได้ปัญญานะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามท่านอาจารย์กรรมฐานที่เหมาะสำหรับระงับความคิดฟุ้งซ่านควรใช้กรรมฐานประเภทใดเรียนสอบถามถึงเทคนิควิธีการระงับความคิดฟุ้งซ่านจากท่านอาจารย์ด้วยครับความคิดฟุ้งซ่านนี้ก็เป็นนิวรณ์นะแต่ละคนก็จะมีนิวรณ์ด้วยกันทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมดานะครับนิวรณ์ก็มีอยู่5ตัวด้วยกันมีอันที่1คือกามฉันทะอันนี้ความรักความพอใจติดข้องที่จะเอานั่นเอานี้มาเพื่อตัวเองห่วงตัวเองนะจะเพียรนักก็ไม่ได้กลัวตัวเองจะลำบากนั่งนานก็ไม่ได้กลัวตัวเองจะตายเดี๋ยวพุงตัวเองจะพังแตกไปมันก็รักตัวเองนี่ก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันอันที่สองก็พยาปาทนิวรณ์นะความโกรธความไม่พอใจไม่ชอบคนโน้นคนนี้จนกระทั่งไม่ชอบอากาศไม่ชอบสถานที่อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นนิวรณ์นะอันที่สามก็ถีนมิทธนิวรณ์ความง่วงเหงาเศร้าซึมความหดหู่ท้อแท้ความหมดกำลังใจนะโดยเฉพาะช่วงกลางวันเนี่ยเดี๋ยวทำไปสักนิดหน่อยบางท่านทำแล้วไม่ได้ผลสักทีทำแล้วก็ง่วงตลอดทำแล้วก็ไม่เคยบรรลุกับเขาสักทีก็หมดวาสนาแล้วมั้งก็ว่าไปไอ้คนที่ว่าหมดวาสนาแล้วมั้งก็คือนิวรณ์นะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าหมดวาสนาให้ทำไปเรื่อยๆทำให้เป็นวาสนาไปบางคนหมดวาสนาแล้วก็ทำไปให้มันเป็นวาสนาไปในภพหน้าก็ได้ชาตินี้ไม่บรรลุเราก็ทำไปไม่เห็นเป็นไรนี่แต่บางคนหมดแล้วนะคนที่บอกหมดแล้วก็คือนิวรณ์ถีนมิทธะเนี่ย
โดยเฉพาะพวกที่ทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จหมดอะไรตายอยากแล้วอะไรแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยก็เซ็งแล้วเนี่ยอย่างนี้ตัวที่สี่ก็คืออุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ความฟุ้งซ่านรำคาญใจรำคาญเรื่องโน้นเรื่องนี้ความฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดคิดนั่นคิดนี่อยากจะหยุดคิดก็ไม่หยุดคิดเดี๋ยวก็คิดอีกแหละเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วคิดเรื่องเดิมแหละกลับไปกลับมาฟุ้งไปเรื่อยบางทีก็คิดเรื่องอื่นคุมไม่อยู่นะอันนี้อุทธัจจะกุกกุจจะและตัวที่5ก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยใจไม่ลงเป็นหนึ่งเดียวมีทางสองแพร่งเอ๊ะจะไปทางไหนดีเอ๊ะอย่างนี้จะถูกหรือจะผิดยังไงอาจารย์สุภีดีแต่พูดหรือว่ายังไงหรือพูดถูกหรือพูดผิดอะไรก็มั่วไปเรื่อยนะอย่างนี้มันก็ไม่ลงเพราะจิตไม่ลงมันก็ขี้เกียจมันก็ไม่ทำก็เลยเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องขวางกั้นนะท่านนี้เขียนถึงความคิดฟุ้งซ่านนะควรใช้กรรมฐานประเภทใดนะครับซึ่งกรรมฐานที่ลดละความฟุ้งซ่านได้ดีก็คือกรรมฐานที่กลับมาที่ฐานกายนะฐานกายที่ผมได้แนะนำเนี่ยเนื่องจากพวกเราอยู่ในโลกโดยส่วนใหญ่ในยุคนี้เป็นพวกฟุ้งซ่านนะเป็นพวกฟุ้งไปมากจริงๆก็คงกิเลสครบนี่แหละแต่ว่าทุกวันนี้เราจะฟุ้งไปเยอะเนื่องจากเป็นยุคไอทีกันนะเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้ไปหมดเนี่ยทุกวันนี้ยกเว้นรู้ตัวเองรู้ไปเรื่อยรู้คนโน้นรู้คนนี้ใครเป็นอะไรดาราคนไหนเป็นอะไรอย่างไรรู้ไปหมดนะก็วุ่นวายนะอันนี้ก็ทำให้จิตมีความฟุ้งซ่านมากเรื่องมันก็เยอะนะครับกรรมฐานฐานกายนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกตัวอย่างเช่นว่าพระองค์ตรัสว่าภิกษุพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะพึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทพึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตกพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะนะอันนี้นี่ยกตัวอย่างนะก็เจริญอสุภะเพื่อละราคะราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทอันนี้ก็เพื่อไว้ตัดนิวรณ์นี่แหละนะฉะนั้นอย่างที่ผมได้กล่าวเรื่องกรรมฐานให้ท่านได้ฟังเจริญอานาปานสติเนี่ยกรรมฐานฐานกายเพื่อตัดวิตกความคิดมากเนี่ยให้ใช้กรรมฐานฐานกายนะในที่นี้ยกมาคืออาณาปานสตินะให้เจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะความสำคัญว่ามีตัวเรามีตัวมีตนนะอย่างเนี้ยเจริญอนิจจสัญญาหรืออย่างที่ผมได้กล่าวกายคตาสติซึ่งมี18วิธีนั้นเป็นกรรมฐานสำหรับทำให้ละความคิดที่อาศัยเรือนให้ละความดำริที่เป็นไปทางโลกได้ท่านก็ทำบ่อยๆนะแทนที่จะคิดเรื่องทางโลกก็มาคิดเรื่องตัวเองหรือไม่ชอบคิดก็เอาความรู้ไปจับไว้ที่ลมหายใจจับไว้ที่เดินยืนนั่งนอนถ้าชอบคิดแทนที่จะคิดทางโลกก็มาคิดผมขนเล็บฟันหนังวนอยู่ในกายนี่อย่างเนี้ยวนกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยนะหัดบ่อยๆความคิดฟุ้งซ่านก็จะลดลงนะครับเทคนิควิธีก็คือให้คิดบ่อยๆให้ฝึกบ่อยๆนะให้ฝึกบ่อยๆถ้ามันคิดไปก็อย่าไปว่ามันให้รู้ว่ามันคิดแล้วเราก็กลับมาซ้ายขวาทำความรู้สึกในใจซ้ายรู้สึกขวารู้สึกกายเดินรับรู้ถ้ามันไปอีกก็ใช้หลายๆจุดในร่างกายนี้ช่วยนะบางท่านนี่จ้องจะดูลมหายใจอย่างเดียวแป๊บเดียวก็หลับบ้างแป๊บเดียวก็คิดมากบ้างอะไรบ้างก็อย่าดูอย่างเดียวให้ดูหลายๆอย่างในร่างกายเราเนี่ยอย่าปล่อยให้มันมีโอกาสคิดดูลมหายใจไปด้วยกำมือเข้าแบมือออกไปด้วยยกมือขึ้นเอามือลงไปด้วยเดินไปด้วยดูลมหายใจไปด้วยกำมือไปด้วยเนี่ยทำหลายๆอันให้มันอยู่กับกายไว้นะเดินซ้ายเดินขวาดูลมหายใจไปด้วยนะมือกุมอยู่ที่หน้าท้องเนี่ยบีบมือไปด้วยนะรู้ตรงมือบ้างรู้ลมหายใจบ้างรู้เท้ากระทบพื้นบ้างมันรู้หลายจุดมันก็ไม่มีเวลาคิดเนี่ยพอบ่อยๆเข้า
มันก็เคยชินกลับมาที่กายพอเคยชินมั่นคงกลับมาที่กายแล้วเราก็ยกความรู้ไปไว้จุดใดจุดหนึ่งเพื่อทำสมาธิต่อไปอย่างนี้นะฉะนั้นจิตของพวกเราเนี่ยมันเคยท่องเที่ยวไปแต่เดิมมันเที่ยวไปข้างนอกอันนั้นเป็นนิสัยเก่าของมันอย่าไปว่ามันต่อไปให้มันมาเที่ยวอยู่ในกายของตัวเองนะแรกๆเนี่ยหลายท่านจะมักจะแหมต้องกำหนดให้มันอยู่ที่เดียวเช่นอยู่ที่ลมหายใจที่ฝ่าเท้าสักหน่อยมันก็คิดอีกแหละอย่างนี้นะอันนั้นมันรู้อารมณ์น้อยเกินไปนะให้มันหลายๆจุดไว้สำหรับคนที่คิดมากๆให้มันหลายจุดไว้รู้เท้าไปด้วยรู้ลมหายใจไปด้วยรู้มือไปด้วยนะให้มันวิ่งอยู่แต่ไม่วิ่งไปข้างนอกให้วิ่งอยู่ข้างในนะอย่างนี้พอวิ่งอยู่ข้างในไปวิ่งไปวิ่งมามันก็เลิกเหมือนกันนะพอมันเลิกมันก็จะมารวมอยู่ที่กายนี้นะอย่างนี้มันก็มีความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นไม่เหมือนกับวิ่งอยู่ข้างนอกถ้าไปวิ่งอยู่ข้างนอกวิ่งไปที่คนโน้นวิ่งไปที่คนนี้วิ่งไปที่ Facebook วิ่งไปที่ LINE ติ๊งน้องติ๊งน้องติ๊งน้องลิ้นห้อยหลับอันนั้นเป็นข้างนอกแต่ถ้าวิ่งอยู่ข้างในวิ่งไปวิ่งมามีกำลังตั้งมั่นเป็นสมาธิต่างกันวิ่งข้างในได้กำลังได้กำลังจิตกำลังจิตก็คือสมาธินั่นเองนะถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามีกำลังจิตเยอะไหมก็คือเมื่อกำลังจิตมากขึ้นจิตก็จะไม่หวั่นไหวไปตามข้างนอกถูกชมก็จะไม่ตามเข้าไปถูกด่าก็จะไม่ตามเข้าไปอย่างนี้เรียกว่ามีกำลังจิตนะอย่างนี้นะครับอันนี้นะท่านนี้ถามกรรมฐานที่ใช้สำหรับระงับความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็รวมถึงเทคนิควิธีผมก็ได้แนะนำเหลือแต่ท่านนี่แหละต้องทำแล้วทีนี้ต้องทำบ่อยๆนะหัดเอานะครับท่านนี้เขียนถามว่า กราบเรียนถามอาจารย์ค่ะคนที่เกิดปีชงที่เขาบอกว่าให้ทำพิธีแก้ปีชงอาจารย์มีความคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรสมควรที่จะทำหรือเปล่ากราบขอบพระคุณค่ะนะคนที่เกิดปีชงปีกับคนนี่มันไม่เกี่ยวกันหรอกนะปีมันก็เป็นปีของมันนะถ้าจะชงก็ชงที่ปีของมันนะนะอย่างเนี้ยอย่างเขาบอกปี2558เนี่ยปีชงคือปีอะไรครับเนี่ยปีวัวปีฉลูนะฉะนั้นใครเกิดปีฉลูนี่ต้องระวังนะตายไม่รู้เรื่องด้วยนะนะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องว่ามันจะต้องตายแน่นอนจึงไม่ต้องกลัวว่าจะตายนะแต่บางคนเขาก็แหมพอเขาขู่ขึ้นมานะแหมชงนั่นหมายถึงว่าเกิดโชคอะไรต่างๆไม่ดีนะอย่างนู้นอย่างนี้ปีนี้ปีที่ชงคือปีฉลูนะปีวัวนะแล้วก็มีชงร่วมด้วยนะปีแพะนะแน่อย่างเนี้ยพวกปีแพะก็กดหัวลุกอีกแล้วโดนมา 50% ไว้เราอะไรพวกนี้นะก็วุ่นอยู่แน่อย่างนี้นะครับแท้ที่จริงแล้วดีชั่วมันไม่ได้อยู่ที่ปีครับมันอยู่ข้างในใจของเรานี่นะดีชั่วเคราะห์หามยามร้ายไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเคราะห์ร้ายมันอยู่ข้างในนี้ถ้าไปคิดพยาบาทผู้อื่นอันนั้นแหละเคราะห์ร้ายแล้วนะถ้าไปเชื่อหมอดูว่าเอ๊ะคุณต้องมาแก้ปีชงนะอันนั้นเราเคราะห์ร้ายตั้งแต่ไปเชื่อเขาแล้วมีเคราะห์ว่าจะเสียเงินให้หมอดูนะอย่างนี้นะแล้วบางคนก็ต้องขับรถไปวัดโน้นวัดนี้มีเคราะห์แหละจะเจอรถติดอย่างโน้นอย่างนี้นะอันนั้นความจริงก็เห็นปรากฏอยู่แต่พวกเรานี่บางทีเพื่อสบายใจเพื่อสบายใจแต่ก็โง่ค้างอยู่ตลอดมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นสบายใจแต่โง่นี่ก็อย่าไปเอามันเลยนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ให้รู้ว่าดีชั่วถูกผิดนั้นไม่ได้อยู่ที่ปีไม่ได้อยู่ที่วันไม่ได้อยู่ที่เดือนไม่ได้อยู่ที่เกิดปีไหนอะไรไหนอยู่ที่จิตของเรานี้ผิดที่ความเห็นนี่แหละผิดที่ความคิดนี่แหละถ้าไปเชื่อหมอดูว่าปีมันดีมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เห็นถูกหรือเห็นผิดครับผิดทำไมมันผิดล่ะก็เพราะมันไม่ถูกนะดีชั่วมันไม่ได้อยู่ที่ปีดีชั่วมันอยู่ที่กรรมเนี่ยมันอยู่ที่คิดดีเนี่ยมันก็ดีคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับปีนั่นหรอกถ้าหมอดูเขาบอกว่าปีนี้มันไม่ดีอย่างนี้ถ้าไปเชื่อเขามันก็ผิด
พราะว่ามันผิดนั่นเองปีมันก็เป็นของมันมันก็อยู่ดีๆมันไม่รู้เรื่องเลยซ้ำไปไอ้ปีวัวปีอะไรนั่นมันไม่รู้เรื่องเลยซ้ำไปไอ้คนรู้เรื่องก็คือเรากับหมอดูมันรู้กันไหมทีนี้หมอดูไม่รู้เรื่องอะไรดีไม่ดีมันยังบอกเราไม่ถูกเลยมันเอาปีเป็นไม่ดีอยู่เลยแต่ที่จริงไม่ดีนี่คือความโง่เนี่ยหลงอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยทำนองนี้วัวมันก็ไม่รู้เรื่องถ้าไปบอกว่าเกิดปีฉลูปีวัวนี่มันไม่ดีเราไปถามวัวเฮ้ยคุณวัวมันปีวัวมันไม่ดียังไงวะวัวไม่รู้เรื่องกูกินหญ้าเป็นอย่างเดียวแหละอย่างนี้พวกเราก็มั่วไปเรื่อยวนไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นถ้าเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแล้วก็ง่ายสะดวกเหลือเกินสบายพิธีกรรมอันไร้แก่นสารมงคลตื่นข่าวก็หมดไปแต่ถ้าแหมไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแล้วปัญหาก็เยอะนะยิ่งเราเห็นเขาคนอื่นเขาทำกันเยอะเราก็แหมแต่ทีนี้คนทำเยอะเนาะพอคนทำเยอะไอ้คนที่เชื่อเรื่องชงพอตัวเองประสบอุบัติเหตุตกบันไดบ้านเขาก็นี่ผมชงผมลืมแก่เนี่ยก็ว่าไปนะแต่ที่จริงมันเดินตกบันไดบ้านนั่นแหละนะฉะนั้นถ้ามันไม่อยากตกบันไดบ้านมันก็ต้องเดินระวังระวังสักหน่อยนึงนั่นแหละมันก็จะไม่ตกแล้วนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นว่าไปแล้วจึงดีชั่วนี่อยู่ที่จิตนะครับอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ข้างนอกแม้แต่คนด่าคนนินทาคนชมโลกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีอันนั้นเป็นผลของกรรมตัวดีไม่ดีนี่อยู่ที่จิตคิดดีมันก็ดีคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีไม่เกี่ยวกับวันนะไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับเดือนนะครับไม่เกี่ยวกับดวงดาวนะอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะดวงดาวปีเกิดเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเราไหมมีถ้าเราปล่อยให้มันมีอิทธิพลมันก็มีอิทธิพลอยู่อย่างนั้นเหมือนกับพวกเราเนี่ยคำด่ายังมีอิทธิพลอยู่ไหมครับมีถ้าเราปล่อยให้มันมีแล้วเราจะปล่อยให้มันมีอย่างนี้ตลอดไปหรือถ้าเขาด่าเมื่อไหร่เราก็โกรธเมื่อนั้นหรืออย่างนั้นไม่ได้หรอกอย่างนี้เราโง่ตายถ้าเขาชมเมื่อไหร่เราก็ดีใจเมื่อนั้นหรืออย่างนี้คำชมก็มีอิทธิพลต่อเราตลอดไปนะฮะอย่างนี้พอค่ำลงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กลัวผีเมื่อนั้นอย่างนี้ก็ความมืดก็มีอิทธิพลต่อเราตลอดไปแล้วทำไมเราจึงไม่แก้ไขนี่อย่างนี้นะฉะนั้นวันเดือนปีมันก็มีอิทธิพลต่อเราถ้าเราปล่อยให้มันมีอิทธิพลแล้วทำไมจึงไม่แก้ไขนะฮะอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับให้ท่านรู้จักอย่าปล่อยให้โลกมีอิทธิพลต่อเราให้เราเป็นตัวของตนเองดีชั่วเนี่ยตัดสินเอาเองเลยคิดดีมันก็ดีคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีโชคดีโชคไม่ดีนี่ไม่ได้อยู่ที่ปีที่เดือนถ้าแหมคิดจะไปตบไอ้หมอนั่นอันนี้โชคดีไหมครับนี่โชคไม่ดีแล้วดวงไม่ดีแล้ววันเนี้ยนะถ้าอยากจะดวงดีก็ตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์วันนี้ก็ดวงดีแล้วโชคดีแล้วนะโดนมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าก็โอ้ขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่ก็ดวงดีนะแต่ถ้าแม่ขอให้มันตายวันตายพรุ่งเถอะอันนี้ก็ดวงไม่ดีซะแล้ววันนี้ที่ดวงไม่ดีนี่ไม่ใช่เพราะมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าแต่เป็นเพราะไปแช่งเขาเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเออไม่ต้องไปให้ใครทักให้นะบางคนหลวงพ่อทักนะทักว่าโยมดูหน้าไม่ดีเลยนะวันนี้ที่จะไม่ดีเพราะไปเชื่อหลวงพ่อนั่นแหละอย่างเงี้ยต้องรู้นะฉะนั้นดีไม่ดีเนี่ยเรารู้อยู่คนเดียวแหละเพราะดีไม่ดีมันอยู่ที่ใจใครจะไปรู้กับเราล่ะนะอย่างนี้คนอื่นเขาก็ทักไปนั่นแหละว่าเออหน้าตาคุณดีดูไม่ดีเลยหน้าอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ทักไปอย่างนั้นแหละโดยเฉพาะหมอดูนี่แม่เขาทักเก่งนะเขาทักนะเขาทักเออคุณจะมีปัญหากับคนใกล้ๆอย่างนี้มันก็มีทุกคนแหละไอ้ห่าพูดซะคือเลยคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินเอ้ามันมีทุกคนนี่ว่ามันก็ทักถูกทุกคนสิอย่างนี้โอ้คุณต้องระวังไว้นะขับรถต้องระวังเอ้ามันก็ต้องระวังทุกคนนั่นแหละโหอย่างนี้กูไม่ต้องเป็นหมอดูแล้ววะเป็นอาจารย์ธรรมะก็พูดได้เหมือนกันวุ่นอยู่นั่นน่ะพวกเราก็ไปเชื่อเขาพอเขาพูดขึ้นมาต้องระวังคนใกล้ชิดเอ้าคนใกล้ชิดก็ต้องระวังอยู่แล้วเพราะมันต่อยกันประจํามันก็รู้อยู่แล้วเนี่ยไอ้คุณหน้าของคุณนี่มีปัญหากับคนใกล้ชิดนั่นเนี่ยถูกไหมครับถูกเอ้าทำไมมันถูกเพราะมันไม่ผิดครับมันเป็นทุกคนครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เราเชื่อไหม
เริ่มโอ้เขาดูตรงเว้ยต้องไปแก้แน่โง่ขางนะมันเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นก็ให้เรารู้จักนะครับนะฮะแต่ละคนแต่ละอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คิดไปคนละอย่างสองอย่างนะหลักวิชาทางโหราศาสตร์ทางหมอดูหมอเดาเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันมีอิทธิพลมันก็จะมีอิทธิพลกับเราถ้าเราไม่ปล่อยให้มีอิทธิพลก็จะไม่มีอิทธิพลทางพุทธเราเนี่ยสอนให้เป็นอิสระพ้นจากอำนาจของโลกทั้งหมดขนาดแก่เจ็บตายเนี่ยยังพ้นได้เลยทำไมแค่นี้จะพ้นไม่ได้นะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนถามมา2ข้อเรียนถามอาจารย์สุภีที่เคารพข้อ1ดิฉันเป็นคนวิตกจริตคิดซ้ำซากวนไปเวียนมาจนเครียดพยายามทำความรู้ตัวแล้วมีพุทโธกำกับด้วยก็ยังเผลอคิดวนอีกก็นับพุทโธมี1ถึง100เข้าไปเพิ่มก็ดีขึ้นบ้างแต่ถ้าไม่มีตัวเลขก็จะเผลอคิดวนอีกทำอย่างไรดีคะจึงจะฝึกจิตให้ปกติได้นะอันนี้ปกติของท่านในตอนนี้ก็คือเป็นคนคิดมากซ้ำซากวนเวียนอยู่จนเครียดนะอันนี้ก็ท่านก็มีพุทโธกำกับไว้ด้วยและทีนี้ยังนับ1ถึง100ได้ด้วยนะบางท่านนับเกินกว่านี้นับไปนับมาบางทีเครียดหนักกว่าเดิมเพราะไม่รู้ว่าเลขมันไปถึงไหนแล้วนะฉะนั้นก็เอาให้เหมาะสมนะครับเบื้องต้นต้องรู้ก่อนว่าจิตของเราที่ยังไม่ได้ฝึกมันธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่เป็นอย่างนี้ชาวโลกทั้งหมดแทบทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคิดซ้ำซากวนเวียนไปมาทั้งนั้นยังไม่ได้ฝึกมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราก็มาฝึกนะใช้อุบายเทคนิคอย่างที่ผมได้ตอบอีกท่านหนึ่งที่เขียนไปเมื่อกี้ก็ได้นะก็คือกลับมารู้ที่กายและใช้อารมณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นท่านนี้พุทโธไปด้วยก็รู้ลมหายใจไปด้วยเดินไปด้วยซ้ายพุทขวาโถกำมือเข้าพุทหายกำมือแบมือออกโถเนี่ยหลายๆอย่างปนกันให้มันมาอยู่กับตัวเองไว้ให้มากๆนะโดยท่านจะใช้เทคนิคนับของท่านนี้ก็ได้แต่อย่านับเยอะนักนะบางทีนับไปนับมามันจะเครียดเองเครียดเพราะนับนั่นแหละเอาให้พอดีเหมาะสมนะถ้าคิดมากบ้างก็อย่าไปว่ามันให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทางเราก็ฝึกสติไว้นะข้อที่2การทำให้จิตมีกำลังทำอย่างไรคะมีคนแนะนำว่าให้ตื่นตีสามขึ้นมาหายใจเข้าออกยาวๆจะช่วยให้จิตมีกำลังจริงไหมคะมีวิธีอื่นอีกไหมคะดิฉันอยากหายจากจิตวิตกเป็นจิตปกติค่ะนะจิตมีกำลังมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามคำพูดคำนินทาของคนอื่นเขาไม่หวั่นไหวไปตามโลกท่านบอกว่าทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาฝึกสติสัมปชัญญะให้จิตมีความมั่นคงอยู่กับกรรมฐานทีนี้ก็มีคนแนะนำว่าตื่นตีสามมาเนี่ยแม้ถ้าตื่นได้คงจะจิตมีกำลังแหละถ้าตื่นได้นะและตื่นทุกวันแค่สักเดือนหนึ่งคงมีกำลังเยอะอยู่นะเพราะแค่ตื่นได้ก็ถือว่ามีกำลังแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ก็ทำตามเขาแนะนำได้เลยนะครับคิดว่าตื่นตีสามสักเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีกำลังเยอะอยู่นะแต่บางท่านว่าตื่นตีสามได้สองวันค่ะเอาอีกแล้วทีนี้หมดกำลังอีกแล้วนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นการที่จิตจะมีกำลังแรกๆบางครั้งต้องใช้กฎระเบียบเป็นตัวช่วยครับต้องใช้กฎระเบียบด้วยถ้าคนที่กำลังน้อยบางทีต้องใช้กฎระเบียบเช่นท่านกำหนดเวลาว่าใน1วันเนี่ยจะเดินจงกรมให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงนะอย่างนี้ก็เดินอย่างนั้นทุกวันไปทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆส่วนในระหว่างวันท่านก็ฝึกไปนั่นแหละมีสตินั่นแหละธรรมดาแล้วเราก็ทำตามกฎระเบียบที่เราทำเอาไว้บ่อยๆพอทำตามกฎได้เนี่ยกำลังของจิตจะเยอะขึ้นต่อไปเราก็เอากฎระเบียบอื่นๆมาหัดกำลังจิตเช่นกฎจราจรพอไฟแดงปุ๊บหยุดเลยอย่าไปต่ออย่างเงี้ยอื่นๆก็เหมือนกันนะมีกฎมีระเบียบกฎที่ทำงานเขาให้ไปให้ทันเวลาก็พยายามไปให้ทันเคารพกฎเกณฑ์ของเขาเอาไว้สำหรับฝึกจิตให้มีกำลัง
จิตมันไม่มีกำลังเนี่ยมันจะชอบทำตามใจชอบรักชังไปตามเรื่องส่วนจิตที่มีกำลังเนี่ยมันจะเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นคนที่มีความมั่นคงก็อาศัยกฎระเบียบเป็นตัวช่วยฝึกหัดก็ได้นะหัดตื่นนอนให้ได้ทุกเช้าแน่ฝึกไว้นะทีนี้บางท่านอาจจะใช้เรื่องอื่นๆมาเป็นตัวกำกับจิตหรือว่าเป็นตัวเครื่องล่อก็ได้เช่นบางท่านเป็นคนรูปร่างอ้วนนะก็เอาละตื่นแต่เช้าจะวิ่งออกกำลังกายให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็วิ่งนะอย่างนี้ทำอะไรที่มันเป็นของดีงามบ่อยๆโดยเฉพาะทำให้มีสติกำกับเข้าไปด้วยจิตก็จะมีกำลังมากขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เป็นวิธีทำให้จิตมีกำลังก็คือให้จิตอยู่ในกฎระเบียบมีหลักอยู่แล้วก็กลับมาที่ตัวเองให้มากๆอยู่กับกรรมฐานให้มั่นคงจิตก็จะมีกำลังนะอย่างท่านมาเดินจงกรมเนี่ยให้จิตมาอยู่ฝ่าเท้าบ่อยๆเนี่ยจิตก็จะมีกำลังแหละนะเดินไปเถอะแล้วก็ตึกรู้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 ไปรู้ไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆมีกำลังขึ้นหรือบางท่านพุทโธก็พุทโธอยู่เสมอพุทโธพุทโธพุทโธเสมอจิตก็จะค่อยๆมีกำลังขึ้นจากความรู้ที่ทำบ่อยๆนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับซึ่งการที่จะมีโอกาสได้ทำบ่อยๆก็อาศัยกฎระเบียบบ้างในตอนต้นนะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนถามมา3ข้อเรียนอาจารย์สุภีอะไรเป็นน้ำปานะบ้างคะทำไมดื่มนมถั่วเหลืองไม่ได้คะอันนี้ก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องศีล8สักนิดหนึ่งน้ำปานะเนี่ยคำว่าปานะแปลว่าน้ำนะครับคำว่าน้ำปานะเนี่ยจริงๆแปลความหมายของคำว่าน้ำสองครั้งปานะก็แปลว่าน้ำน้ำก็แปลว่าน้ำก็เลยน้ำน้ำโดยจะบอกว่าปานะปานะก็ได้น้ำน้ำอะไรที่เป็นน้ำนั่นแหละเรียกว่าปานะทางภาษาไทยเราก็ซ้ำเข้าไปเป็นน้ำปานะกลัวจะเอาปานะไปเป็นอื่นๆก็เลยต้องน้ำไปด้วยจริงๆคำว่าปานะนะแปลว่าน้ำอยู่แล้วโดยตัวเองนะครับอย่างนี้ทีนี้น้ำปานะนี่เป็นน้ำผลไม้ที่พระองค์บัญญัติอนุญาตตั้งแต่เบื้องต้นนี่มีน้ำปานะ8ก่อนต่อมาก็อนุญาตเพิ่มมาเรื่อยๆนะถ้าเป็นชื่อน้ำปานะ8ตั้งแต่ตอนเบื้องต้นก็มีน้ำมะม่วงน้ำผลว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดน้ำมะสางน้ำผลจันทร์ผลองุ่นน้ำเง่าบัวน้ำมะปรางหรือน้ำลิ้นจี่พวกนี้8อย่างก็คือน้ำผลไม้ลูกเล็กๆหน่อยนะอย่างนี้ต่อมาพระพุทธองค์ก็บัญญัติเพิ่มเติมให้ใช้น้ำผลไม้ได้ทุกชนิดยกเว้นน้ำต้มเมล็ดข้าวเปลือกนะผลไม้ที่ไม่ใหญ่เกินไปนักก็อนุญาตน้ำใบไม้ก็อนุญาตน้ำต้มใบไม้ยกเว้นน้ำผักดองเพราะน้ำผักดองเป็นอาหารน้ำดอกไม้ก็ใช้ได้เอาดอกไม้มาต้มแล้วก็ดื่มเป็นน้ำก็ได้ยกเว้นดอกมะสางนะแล้วก็อนุญาตน้ำอ้อยสดเป็นต้นฉะนั้นน้ำปานะจึงมีเยอะขอให้เป็นน้ำแล้วก็ที่พระองค์ไม่ห้ามก็ใช้ได้น้ำผลไม้ลูกเล็กๆเอามาคั้นเอาแต่น้ำมันอย่างนี้ใช้ได้ทั้งนั้นน้ำใบไม้ก็ใช้ได้นะน้ำดอกไม้ก็ใช้ได้นะน้ำใบไม้ใช้ได้ยกเว้นน้ำผักดองยกเว้นที่เป็นอาหารน้ำดอกไม้ก็ใช้ได้ยกเว้นน้ำดอกมะสางอย่างนี้นะครับอันนี้คือน้ำปานะทีนี้ท่านถามว่าทำไมดื่มนมถั่วเหลืองไม่ได้คะเพราะนมถั่วเหลืองเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำไม่ได้เป็นน้ำปานะนะอันนั้นเป็นอาหารนะครับพวกน้ำน้ำที่ห้ามดูเหมือนน้ำแต่ไม่เป็นน้ำที่ห้ามไว้ก็คือน้ำที่เป็นผลไม้ใหญ่ๆนี่จะห้ามเขาเรียกว่าอันที่เป็นมหาผลที่ผลใหญ่ที่ผลใหญ่มีอะไรบ้างก็โน่นผลมะพร้าวผลขนุนผลน้ำเต้าฟักแฟงแตงไทยฟักทองอะไรพวกเนี้ยนะพวกลูกใหญ่ๆโตๆนะพวกเนี้ยอันนี้เป็นพวกมหาผลเป็นผลใหญ่ก็จะห้ามนะบางคนโอ้โห
น้ำก็ฉะนั้นสัตว์น้ำแตงโมก็แล้วกันอันนี้ก็ผิดเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นน้ำแล้วแต่ก็ยังผิดอยู่ดังนั้นโอ้น้ำมะพร้าวก็แล้วกันนั่นก็ผิดอีกเหมือนกันเพราะว่าผลมันใหญ่ไปท่านก็ห้ามเหมือนกันนะฮะอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเรื่องมากเอ้าทำไมเป็นน้ำเหมือนกันทำไมไปห้ามอันนี้เราต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงก็เอาตามท่านนั่นแหละถ้าจะหาเหตุผลเบื้องหลังก็ค่อยหากันไปนะเพราะท่านให้ดื่มแค่แก้กระหายเท่านั้นเองนะครับนะน้ำผลไม้ใหญ่ๆนี่ก็ห้ามน้ำธัญพืชก็ห้ามน้ำธัญพืชก็น้ำอะไรบ้างน้ำข้าวสาลีข้าวเปลือกลูกเดือยข้าวแดงข้าวฟ่างอะไรพวกนี้นะแล้วก็น้ำจากถั่วพวกนี้ก็เป็นพวกพืชต่างๆก็ไม่ได้นะน้ำจากถั่วก็นี่ท่านบอกถั่วเหลืองเนี่ยก็ห้ามน้ำถั่วเขียวเนี่ยอย่างเนี้ยบางท่านก็บอกก็เป็นน้ำเหมือนกันนะถั่วเขียวต้มเรียบร้อยก็กรองถั่วเขียวออกไปเอาแต่น้ำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกที่เป็นนมสดพวกนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้นะครับฉะนั้นน้ำปานะที่ได้ก็เป็นน้ำผลไม้ลูกเล็กๆหน่อยน้ำต้มใบไม้น้ำต้มดอกไม้นะพวกนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็มีเยอะแยะนะครับในยุคนี้ก็ทานได้หลายประการนะที่ไม่ได้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับน้ำธัญพืชผลไม้ลูกใหญ่ๆน้ำจากถั่วพวกนมสดพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าคนไหนที่อาพาธป่วยเป็นไข้ต้องการรักษาศีล8ก็จะมีเภสัช5เอาไว้ให้เภสัช5ก็มีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างนี้นะอันนี้นะที่ผมพูดไปเนี่ยก็โอ้โหหลายอันเหลือเกินบางท่านจำไม่ไหวอย่างที่ผมบอกทุกวันเนี่ยสะดวกนะครับนะไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นะ Google ครับ Google ใส่คำว่าน้ำปานะเข้ามาก็จะรู้เองแหละว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำได้นะอันนี้นะครับฉะนั้นสรุปว่าผลไม้ลูกเล็กๆครับได้นะผลไม้ลูกเล็กๆน้ำใบไม้น้ำดอกไม้พวกนี้ได้นะแต่ถ้าผลใหญ่ๆไม่ได้น้ำพวกธัญพืชไม่ได้น้ำถั่วไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่2ศีล8นอนเตียงฟูกได้ไหมคะได้เตียงก็นอนได้แต่ว่าไม่ใช่เตียงที่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่เตียงที่ทำเป็นลวดลายมากนักนะครับนะเตียงที่สูงจนเกินไปและมีลวดลายวิจิตรพิสดารเช่นเป็นรูปเสือสิงกระทิงแรดต่างๆอันนี้มันไม่ดีนะแล้วก็พวกผ้าปูเตียงพวกฟูกที่นุ่มเกินไปมีลวดลายปูซะเป็นลายโดราเอมอนเลยอันนี้ก็จะเกินมนุษย์มนาไปเดี๋ยวจะไปนอนกอดโดราเอมอนอยู่นั่นแหละมันก็วุ่นวายนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านก็ไม่ได้จำกัดอะไรมากหรอกเรื่องเกี่ยวกับว่าเออมันสูงเกินไปไหมมันมีลวดลายเป็นหนังจักวงลวดลายนู่นนี่นั่นมากไหมแล้วก็ผ้าปูผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีลวดลายวิจิตรมากไหมใหญ่มากไหมท่านให้ต้องการให้นอนพอดีเพื่อไม่ให้กลิ้งมากเพราะกลิ้งมากพวกเราก็จะเอาสบายจากการนอนเพราะการนอนเนี่ยกายเนี่ยมันสัมผัสกับที่นอนถ้าที่นอนนุ่มด้วยกายก็สัมผัสเยอะด้วยเราก็ต้องกลิ้งไปกลิ้งมาพอกลิ้งไปกลิ้งมามันก็ยิ่งสบายน้ำลายก็จะยืดไปเรื่อยมันก็ปัญหาก็เยอะนะครับท่านก็เลยให้ฝึกเอาไว้นะฝึกนะครับข้อต่อมาทำอย่างไรเพื่อลดโทสะเพื่อจะไม่ให้โกรธง่ายนะเมื่อกี้ก็ได้พูดกรรมฐานไปแล้วก็คือให้เจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทละโทสะแต่เป็นการละได้ชั่วครั้งชั่วคราวป้องกันได้บ้างนะอย่างนี้เข้ามาในห้องนี้เพื่อไม่ให้หงุดหงิดรำคาญคนโน้นคนนี้ก็แผ่เมตตามาก่อนเข้าไปในสังคมก็ดีอะไรก็ดีก็เจริญเมตตาไว้นะอันนี้ก็จะช่วยลดความโกรธลดโทสะความหงุดหงิดรำคาญลงไปได้บ้างแต่ถ้าจะละได้โดยเด็ดขาดอันนั้นต้องเจริญอริยมรรคกิเลสทุกอย่างเนี่ยจะละได้ขาดเนี่ยด้วยการเจริญอริยมรรคทั้งนั้นเลยนะต้องรู้ว่ามันไม่มีตัวตนจะไปโกรธใครหงุดหงิดใครล่ะมันไม่มีนะอย่างนี้มันก็จะละลงได้โดยสิ้นเชิงนะครับคนที่ละความโกรธได้โดยสิ้นเชิงท่านก็ว่าเป็นพระอนาคามี
ส่วนถ้าลดลงบ้างเล็กๆน้อยๆละได้ชั่วคราวก็ใช้กรรมฐานเช่นเจริญเมตตาเนี่ยก็หัดฝึกเอานะครับนี่นะต่อไปอีกท่านหนึ่งถ้าเราต้องอยู่กับคนที่หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายจะต้องทำตัวอย่างไรดีเราก็ต้องทำตัวให้ดีครับจึงจะดีนะทำตัวให้ดีอย่างน้อยก็ต้องมีศีลคนเขาหงุดหงิดง่ายก็เรื่องของเขานะหงุดหงิดง่ายเราก็ต้องโชว์ดีเยอะหน่อยนะมีโอกาสโชว์ดีก็ดีเหมือนกันเนาะคนหงุดหงิดเราก็อย่าไปหงุดหงิดกับเขานะเขาเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เราได้โชว์บารมีของเราขันติบารมีก็จะได้โชว์ก็ตอนนี้แหละมีกันบ้างไหมครับบารมีเนี่ยนะถ้ามีก็จะได้โชว์ตอนนี้แหละคนใส่ไม่ดีบางทีก็ดีกับเรานะคือเราได้โชว์ความดีถ้าท่านมองดูสองคนคนหนึ่งขี้หงุดหงิดอีกคนอยู่ข้างๆนี่แม้ใจเย็นน่าดูเลยคนขี้หงุดหงิดนะก็ทำให้คนข้างๆนะเขาโชว์ความดีเยอะนะฉะนั้นว่าไปแล้วท่านอยู่กับคนหงุดหงิดง่ายเนี่ยรู้สึกว่าจะได้โอกาสโชว์แล้วนะฉันมีของดีนะฉันจะโชว์แล้วเนี่ยสำคัญแต่กลัวจะมีไม่ค่อยดีนะที่จะโชว์ออกมาจะไปบ่นเขาบ้างต่อยเขาบ้างหรือที่นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องทำตัวให้ดีครับดีชั่วอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะให้มีความอดทนเพิ่มขันติบารมีฝึกไปนะทีนี้ก็เขียนข้อต่อไปบางครั้งไม่อยากอยู่ด้วยเพราะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดตามอันนี้เลวแล้วครับนะไม่ใช่เขาเลวนะครับเราเลวส่วนเขาก็เป็นของเขาอยู่ดีนั่นแหละครับจะไปอะไรนักก็ไม่ได้ฉะนั้นคนไม่ดีเนี่ยเสียสองชั้นเลยนะก็ตัวเองก็ทำไม่ดีได้รับผลกรรมที่ไม่ดีด้วยแล้วก็เสริมบารมีให้ชาวบ้านเขาด้วยเสียสองคันนะส่วนคนดีเนี่ยนะมีความอดทนเนี่ยแหมดีสองขั้นเหมือนกันก็คือถ้าอดทนได้ก็เป็นความดีเพิ่มขึ้นด้วยคนอื่นมองก็แหมคนนี้บารมีดีมีความอดทนเป็นยอดแน่ได้โชว์นะอยากจะโชว์กันบ้างไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ท่านมีแต่โชว์แต่เลวนะมันก็เลยวนเวียนอยู่นะครับฉะนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกนะครับอยู่ที่ข้างในถ้าหงุดหงิดรำคาญไม่ใช่เป็นที่คนนั้นเป็นที่ใครครับเป็นที่เราเองยังเห็นผิดอยู่ยังเห็นผิดเห็นว่าไอ้หมอนี่ไม่น่าเป็นอย่างนี้แท้ที่จริงเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขานะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องรู้จักว่าเอ๊ะนี่คนนี้เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญเรายังไม่มีกำลังความสามารถไม่มีบารมีพอก็หลบไปก่อนถ้าหลบไม่ได้ก็ต้องฝึกตัวเองอดทนนะถ้าหงุดหงิดรำคาญก็อย่าไปโทษเขาต้องรู้ว่าผิดนี่มันอยู่ที่ตัวเราที่เขาขี้หงุดหงิดนั้นถูกหรือยังครับถูกแล้วถูกของเขาแหละนะส่วนเราเนี่ยต้องเห็นถูกก่อนว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกตัวเองนะแต่ถ้าเห็นผิดตั้งแต่ต้นแหมไอ้หมอนี่มันไม่น่าหงุดหงิดเลยอย่างนี้มันผิดตั้งแต่ต้นพอผิดตั้งแต่ต้นมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะฉะนั้นพวกเราต้องเริ่มต้นที่เห็นถูกก่อนนะเห็นถูกพอเห็นถูกแล้วต่อไปก็ค่อยๆฝึกตัวเองอันไหนที่ยังไม่ดีก็ไปชำระออกเสียเช่นขี้หงุดหงิดเนี่ยดีไหมไม่ดีแล้วมันผิดอยู่ที่เรานี่แหละเราก็ไปชำระออกเสียเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์สุภีเมื่อรู้ตัวว่าง่วงแล้วทำยังไงต่อคะวงเล็บขณะฟังบรรยายวงเล็บขณะนั่งสมาธิด้วยนะเมื่อรู้ตัวว่าง่วงแล้วทำยังไงต่อคะจะง่วงต่อไปเลยหรือยังไงก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะเมื่อรู้ตัวว่าง่วงก็ต้องทำความเพียรเพื่อที่จะให้ไม่ตกเป็นทาสของความง่วงไม่ใช่บางคนง่วงก็ง่วงค้างอยู่อย่างนั้นนะจนอาจารย์เลิกพูดแล้วก็ยังไม่หายง่วงเลยนะจนวิทยากรบอกว่าเอากราบอาจารย์ที่บางคนก็กราบทั้งง่วงนั่นแหละคลานกราบไปเลยบอกว่าให้ไปเดินโยกลมก็โอ้อยู่นั่นน่ะขอนั่งสมาธิต่ออีกหน่อยค่ะกำลังง่วงได้เรื่องเลยอย่างนี้ก็เป็นคนไม่รับผิดชอบฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยต้องทำให้เป็นคนรับผิดชอบจำเอาไว้นะถ้าทำกรรมฐานแล้วปล่อยเลยตามเลยง่วงแล้วก็แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีฉ
ฉะนั้นง่วงจะหายหรือไม่หายไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเรามีความรับผิดชอบไหมว่าความง่วงเนี่ยเป็นนิวรณ์เราจะต้องละมันให้ได้ถึงละไม่ได้วันนี้เราก็จะละมันให้ได้อีก2วันข้างหน้า3วันข้างหน้าหรือชาติหน้าก็ตามเราก็จะละมันให้ได้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะละกิเลสแค่ชาตินี้เราต้องการจะละมันทั้งหมดนี่แหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะเราต้องเป็นคนรับผิดชอบความโกรธเกิดขึ้นเราต้องรู้ว่าเราต้องรับผิดชอบความโกรธอันนี้ที่จะละมันให้ได้ต้องฝึกที่จะละมันให้ได้ถ้ายังไม่รู้วิธีฟังพระพุทธเจ้าซะฟังนะละไม่ได้ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่สักวันหนึ่งเราจะละได้คนอื่นด่าเรามาเราทนไม่ได้เราจะต้องฝึกจนกว่าจะทนให้ได้เป็นหน้าที่ของเราอันนี้เนี่ยต้องฝึกให้ได้อย่างนี้นะบางท่านเนี่ยก็มัวแต่หลบแต่วิ่งไปไหนก็ไม่รู้ปล่อยไปอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่นักกรรมฐานเป็นแต่นักอะไรก็ไม่รู้นักเวียนว่ายไปเรื่อยเลยอย่างนั้นนะอันนี้เมื่อรู้ตัวว่าง่วงทำยังไงต่อก็ต้องหาวิธีรับผิดชอบตัวเองให้มันไม่ง่วงถ้าง่วงขณะฟังธรรมต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรมันจึงจะฟังได้ทั้งที่ยังง่วงอยู่บ้างอะไรบ้างทำไงจึงจะฟังต่อเนื่องได้เข้าใจเช่นว่าเอาละถ้าง่วงเรารู้ว่าเอ๊ะตอนฟังมันง่วงเราก็ต้องพยายามมีสมุดมาจดไปด้วยอาจารย์พูดไว้งี้จดไปจดไปบางคนจดไปจดมาได้โดราเอมอนมาอันหนึ่งนะจดไปจดมาได้ควายมาตัวหนึ่งโอ้โหอย่างนี้ก็เกินไปอีกแล้วต้องมีสติกับการฟังอาจารย์พูดเรื่องนี้จดไว้มีหัวข้อที่1 2 3คิดตามการได้คิดตามเนี่ยมันทำให้ความง่วงลดลงหรือว่าง่วงแล้วเราไม่ทำตามความง่วงง่วงช่างมันทั้งเราพยายามคิดไว้พยายามคิดตามหัวข้อธรรมะไว้นี่อย่างนี้ก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเรามันละไม่ได้ตอนนี้โอกาสข้างหน้าฟ้าใหม่เราก็คงจะละได้สักวันนึงนะเพราะมีการเริ่มต้นที่ถูกแล้วนะเนี่ยทั้งง่วงเวลาฟังท่านก็ต้องฝึกตัวเองนะเริ่มตั้งแต่ต้องยืดกายให้ตรงต้องทำยังไงให้มันฝึกเอาหัดเอานะครับแล้วทีนี้ทั้งง่วงขณะนั่งสมาธิอันนี้ก็อย่ามัวแต่นั่งต่อไปถ้ามีสมาธินั่งสมาธินะถ้าไม่ง่วงก็ไม่เป็นไรทั้งง่วงแล้วก็ต้องแก้ไขโดยการโยกกายไปมาบ้างยกมือขึ้นเอามือลงบ้างให้มันหายให้ได้ถ้ามันไม่หายเราก็ต้องลุกขึ้นเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมานะถ้ามันไม่หายอีกก็ลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งนะเราต้องรู้จักมันนะนั่ง5นาทีรู้ว่าเดี๋ยวมันจะง่วงแล้วเราลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็นั่งลงเดี๋ยวอีก5นาทีมันจะง่วงเราลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็นั่งลงนั่งลงลุกขึ้นอย่างนี้จะลุกนั่งลุกนั่งทั้งชั่วโมงก็ได้นะที่นี่ทำได้เขาคงไม่หาว่าเป็นบ้าแล้วมั้งนะเป็นวิธีแก้ไขอันนี้เรียกว่าหัดเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อกิเลสที่เกิดขึ้นนะอย่างนี้นะครับฝึกหัดไปนะอันนี้เรื่องของความง่วงนะครับเราฝึกนี้ฝึกเพื่อให้มีสติมีสัมปชัญญะมีจิตที่มั่นคงนะมีจิตที่มั่นคงไม่ตกอยู่ในอำนาจของความง่วงความง่วงมันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ไปแต่ก่อนมันจะไปเนี่ยเราต้องไม่ตกเป็นทาสของมันให้รู้จักมันเราก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของเราให้ได้โดยการอาจจะเคลื่อนไหวช่วยตัวเองโดยเดินเร็วขึ้นเดินกลับไปกลับมาอะไรก็ได้หรือถ้าไม่ไหวเราก็เดินเข้าห้องน้ำล้างหน้าอะไรต่างๆทำได้ทั้งนั้นนะครับอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งการจะระงับความโกรธความไม่พอใจทำอย่างไรเช่นเวลาขับรถเจอคนขับรถไม่ดีมากระทำกับเราหรือเวลาที่เตือนคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มสุราเบียร์แล้วเขายังทำอีกทำให้เราไม่พอใจเป็นต้นนี่ท่านนี้ก็คล้ายกันนะการจะระงับความโกรธความไม่พอใจทำอย่างไรเช่นเวลาขับรถไปนี่นะมีแต่คนขับรถไม่ดีทั้งนั้นเลยขับรถไม่ได้เรื่องเลยไอ้หมอนั่นก็ไม่ได้เรื่องไอ้หมอนี่ก็ไม่ได้เรื่องขนาดเรานั่งเองบางทีมีคนขับรถให้นั่งขนาดคนขับรถเราบางทีไม่ได้เรื่องเลยมีคนได้เรื่องอยู่คนนั่งคนเดียวนี่แหละคือตัวเราเองอันนี้มันโง่บรมและโง่ค้างนานเลยนะฉะนั้นต้องรู้จักว่าโลกมันก็เป็นอย่างนั้นนะก
ก็มีคนดีบ้างไม่ดีบ้างคนทำถูกใจเราบ้างผิดใจเราบ้างมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาต้องรู้อย่างนี้ก่อนถ้าไม่รู้อย่างนี้มันจะแก้ไขไม่ได้นะถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะพอแก้ไขได้แล้วคือเราต้องพยายามแก้ความเห็นของเราที่จะเอาตามใจอยากใจชอบนี่แหละต้องเห็นให้ถูกต้องว่าคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากเราคิดมันเป็นไปตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นแหละโลกมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเวลาขับรถเจอคนขับรถไม่ดีมากระทำกับเราอันนี้ให้รู้ว่าเป็นธรรมดาเพราะบางครั้งเราก็ไปทำกับเขาบ้างเหมือนกันนะนี่ฉันไม่เคยทำใครเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกไม่เคยทำใครน่ะดีแล้วนะแต่เขาทำกับเราบ้างก็เป็นธรรมดานะฉะนั้นจึงให้หัดเจริญเมตตาไปบ้างจะได้ลดความโกรธลงไปถ้าจะละได้จริงๆต้องมาเจริญมรรคทำความเห็นให้ถูกต้องก่อนว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไขตัวเองส่วนไหนที่ยังผิดอยู่ก็แก้ออกไปเบื้องต้นคืออย่าไปทำทุจริตก่อนอย่าไปด่าไปว่าเขานะต่อมาก็ชำระความคิดคำพูดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับทีนี้ยิ่งเตือนคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มสุราเบียร์แล้วเขาก็ยังทำอีกทำให้เราไม่พอใจอันนี้ก็ต้องรู้จักว่าคนในครอบครัวเป็นอย่างนั้นสามีของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะเป็นสามีเรานั่นแหละจึงเป็นอย่างนั้นถ้าสามีคนอื่นก็จะเป็นอย่างสามีคนอื่นนะสามีเราก็จะเป็นอย่างสามีเรานั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละนะก็กินเหล้ากินเบียร์บอกแล้วก็ไม่ยอมเลิกนั่นแหละเป็นสามีเรานะเป็นอย่างนั้นถ้าบอกแล้วเลิกก็คงไม่ใช่สามีเราแต่บอกแล้วไม่เลิกนั่นแหละแบบนั้นคนแบบนั้นแหละนะอย่างนี้นะก็คนแบบนั้นแหละเขาจึงเอาเรามาเป็นภรรยาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดานะถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่เอาเราแล้วนั้นก็หยวนๆก็ว่าไปต้องรู้จักต้องรู้จักเขารู้จักเราว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นนะทางเราก็ต้องเห็นถูกก่อนพอเห็นถูกต่อไปก็ชำระอันไหนที่ผิดอยู่ก็ชำระออกไปนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อย่างนี้นะครับเนี่ยเตือนคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มสุราเบียร์แล้วเขายังทำอีกทำให้เราไม่พอใจนะการดื่มสุราเบียร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของเขานะครับเราเตือนเขาแล้วอันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วควรจะภูมิใจเขายังไม่เลิกเราก็เตือนอีกนะครับนะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือถ้าพอเตือนกันได้บอกกันได้เช่นเราเป็นแม่อย่างเงี้ยเรามีลูกเราก็ต้องสอนให้เขาละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้ก็ทำหน้าที่ไปส่วนลูกจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราก็ดูแลเท่าที่พอเป็นไปได้นะทีนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นพ่อเราแม่เราหรือสามีเราอันนี้คงจะบอกกันยากอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นคนใกล้กันนะครับพอรู้จักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเห็นถูกก่อนพอเห็นถูกว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็ค่อยๆปรับไปปรับชำระความผิดออกไปความผิดไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมันถูกของมันแหละผิดที่ความเห็นชำระความเห็นออกไปผิดที่ความคิดชำระความคิดไม่ดีออกไปผิดที่คำพูดคำพูดเราไม่ดีมีไหมชำระออกไปเสียเนี่ยเราก็จะค่อยเดินไปตามมรรคได้นะพอเดินไปตามมรรคได้ก็จะค่อยๆทำความสงบร่มเย็นให้แก่ผู้อื่นได้บ้างส่วนคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราเกี่ยวข้องก็แนะนำกันบ้างดูแลกันบ้างตามสมควรส่วนทางเราก็เดินไปตามมรรคอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วองค์มรรคนั่นน่ะมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าท่านทั้งหลายที่มีปัญหาเนี่ยที่ผมตอบไปท่านก็จะเข้าใจว่าการจะแก้ปัญหาอะไรได้เด็ดขาดเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ความรู้ทั้งนั้นต้องเริ่มต้นที่เข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรดีอะไรชั่วดีชั่วถูกผิดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญมากเป็นหัวหน้าเขานะซึ่งผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะได้พูดให้ฟังในช่วงนี้เบื้องต้นส่วนใหญ่พูดเรื่องการฝึกจิตอยู่เพื่อที่จะทำให้ท่านมีพื้นฐานที่ดีพอมีพื้นฐานดีแล้วต่อไปเราก็ไปชำระความเห็นผิดชำระความคิดผิดนะอย่างนี้นะครับ
เอาละตอบปัญหาในช่วงบ่ายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ